เออขายดอกไม้ก็ดีนะชายอ้วนมีเรื่องให้ช่วยหน่อยแต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะงานจบค่อยรับเงินไม่มีทางของเธอชอบเหลี่ยมเอาไปยื่นหมูยื่นแมวอ่ะเอาไป40บาทแล้วอย่าบอกคนอื่นนะช็อกโกแลตของชายช็อกโกแลตนมหวานนุ่มชุ่มลิ้นแล้วถ้าชุ่มคอล่ะต้องกินยาอมเพมเป็นไงเจ้าอ้วนหมีของเจ๊เอลโลเหมือนเจ้าของเลยน่ารักหรอโอ้ยใหญ่พูดเลยนะคะว่าบูลลี่อุ๊ยแรงแรงแล้วถ้าไม่อยากตลกอ่ะก็ไปตลาดแพมแล้วไปซื้ออะไรอ่ะผักกาดที่ร้านลุงลุงอะไรไม่สบายหรอกวันเออนิดหน่อยอ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงเออช่วงนี้จะขายอะไรเสริมดีอ่ะขายดอกไม้ไงไอ้ที่หน้าวันท้ายเออใช่เป็นความคิดที่ดีแต่ไม่รู้นะว่าดอกไม้แพงหรือเปล่าแต่รู้อย่างเดียวหมูแพงเอ้ยไม่รู้นะพูดคนเดียวนะเรามาโรงเรียนเช้าต้องนัดแนะกับเพื่อนก่อนนัดแนะอ้วนกับผมเออขายดอกไม้ก็ดีนะชายอ้วนมีเรื่องให้ช่วยหน่อยแต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยนะโอ้โหเอาแต่เงินเออล้อเล่นล้อเล่นพูดนะวาเลนไทน์ปีเนี้ยข้านางเป็ดคุกกี้แข่งกันเรื่องดอกไม้ว่าใครได้เยอะที่สุดจะไปยากอะไรก็ไปซื้อที่สวนดิโอ้ยมันไม่สมจริงมันต้องแบบมีคนให้อะไรอย่างเงี้ยเธอก็เลยจ้างเจ้าอ้วนเป็นคนให้ใช่ไหมไม่ใช่แค่เจ้าอ้วนเองด้วยอ้าวทุกอย่างมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะอีกตัวนึงแล้วงานจบค่อยรับเงินไม่มีทางของเธอชอบเหลี่ยมเอาไปยื่นหมูยื่นแมว20บาทไหนของเราอ่ะเฮ้ยเอาแค่นี้ไปก่อน2คนงานจบค่อยรับเงินเต็มๆฟาร์มนี้นะอย่าให้ความลับรั่วไหลได้แต่ถ้าผิดสัญญาความลับรั่วเนี่ยโอ้นี่ขนาดยังไม่ไปซื้อของนะได้ตังค์มาแล้วอืมเป็นอย่างนี้นี่เองต้องไปบอกเจ๊เออจะว่าอย่าลืมว่ามีส่วนแบ่งนะรู้ๆโอเคโอเคจบงานก่อนใกล้ถึงวันวาเลนไทน์แล้วแพ้พวกมัน2ตัวไม่ได้นัดวันผอมนี่ว่าสวัสดีจะมาจ้างพวกเราให้ดอกไม้วันวาเลนไทน์เหรออ้าวรู้ด้วยเหรอใช่ใกล้ที่สุดแล้วของทุกอย่างมันคุยกันได้ว่าจะขายดอกไม้อยู่พอดีอ่ะเอาไป40บาทแล้วอย่าบอกคนอื่นนะเรื่องแบบนี้ไม่บอกหรอกจบงานถ้าชนะเดี๋ยวมีให้อีกงั้นเอามาก่อนเลยไม่มีจบงานก่อนสิโอเคดีลจ้างชายสิงานเงียบเออจบงานเดี๋ยวเพิ่มให้นะชายโอเคอย่าบอกใครนะเหยียบให้มิดเลยนะอุ๊ยบอกให้เหยียบไว้ไม่ใช่เหยียบเท้าโอเคโอ้โหกิจการขายดอกไม้นี่จริงๆความคิดผมของผมปีนี้จะได้ดอกกุหลาบถึง100มั้ยนะไม่น่าหรอกค่ะใครพูดอ้าวริ้วล้อสวัสดีค่ะครูส้มจี๊ดครูส้มจี๊ดค่ะหยุดก่อนหยุดเลยขอฉันพูดบ้างอ้าวแค่ชุดฉันก็ดอกเพียบแล้วจะมาว่าฉันไม่ได้ดอกไม้ได้ยังไงพูดไม่เข้าหูเลยอ้าวแล้วมีอะไรอ่ะว่ามาซิวาเลนไทน์ปีนี้ให้ดอกไม้หนูด้วยนะคะเฮ้ยฉันเป็นผู้หญิงนะหนูกําลังแข่งกับนางเป็ดกับปุ๊กกี้อยู่ค่ะเกี่ยวอะไรกับฉันเกี่ยวสิคะถ้าหนูแพ้ความลับของครูจะถูกเปิดเผยแหมครูเก่งครูตลอดเขาเรียกว่าขอความร่วมมือค่ะได้นะคะเดี๋ยวครูซื้อให้โหลนึงขอบคุณค่ะครูส้มจี๊ดตามนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันที่ห้องล้อเลียนอีกนักเรียนทุกคนวันนี้ชั่วโมงศิลปะวาดภาพระบายสีของขวัญวันวาเลนไทน์ที่เขานิยมให้กันลองคิดดูซิชอบให้อะไรกันคะว่าแต่เด็กหญิงปุ๊กกี้และเด็กหญิงแยมโลยังไม่มาหรอคะสงสัยนอนตื่นสายค่ะแบบนี้ไม่มีระเบียบวินัยเลยไม่ได้ถ้านิสมีความเลิฟนะจะให้ลูกอมรูปหัวใจเลยอุ้ยโบราณเดี๋ยวนี้ค่อยสักครู่เสื้อคีได้ไหมโอ้ยก็บอกว่าเสื้อคู่ปะโทยังไงเราก็จะวาดลูกอมเสื้อคู่เอ้าก็วาดไปดิถ้าเป็นพี่ตินนะจะพาไปกินไอติมหวานๆเย็นๆชื่นใจถ้าเป็นพี่ชายนะจะให้ช็อกโกแลตแล้วถ้าเขาไม่ชอบช็อกโกแลตล่ะเขาไม่ต้องกินให้เงินดิให้เงิน
ทำไมถึงให้เงินน่ะอยากได้อะไรก็ซื้อเอาเองดิอ้าวไม่โรแมนติกเลยดิความรักต้องคู่กับของหวานก่อนที่จะซื้อขนมหวานก็ต้องใช้เงินให้เงินน่ะถูกและสมัยจีสาวๆนะได้ทั้งหมดเลยที่พูดมาเลิศค่ะจริงนี่ปุ๊กกี้ข้ามาก่อนโอ๊ตเพราะเองคนเดียวเลยอ่ะมาสายอ่ะเอ้าเกี่ยวอะไรอ่ะก็บอกให้โทรปุกโทรปุกไงอ่ะไปเชิญนั่งที่ค่ะไม่มีความเป็นระเบียบเลยเชิญวันหลังก็ตั้งนาฬิกาปลุกเองดิไม่ตั้งอ่ะครูคะแล้ววาดรูปอะไรหรอคะของขวัญวันวาเลนไทน์ที่คนเขานิยมให้กันน่ะอ๋อรูปเยลลี่รู้ดิปีที่แล้วได้สิบกว่าตัวเหรอเขาจับยูไปให้เล่นหรอโลอุ๊ยแรงจะหัวล้ออะไรนักหนาเนี่ยตุ๊กตาสิกี้คนอย่างเธอคงไม่เคยได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเลเวลความสวยของเองอ่ะไม่ถึง โอ้ยสองตัวนี้ก็ขำอร่อยปากดีจริงๆตัวเนี้ยย้อนมาซะเจ็บจี๊ดเลยแม่ตุ๊กตากี้ไม่ได้หรอกแต่ดอกไม้อ่ะมีมาให้ลืมดอกไม้ซื้อหมาปุกกี้เฮ้ยสองตัวนี้ก็ฮากันจังเลยอ้วนจะชมให้มันทำไมอ่ะอ้วนลายนี่คนมาให้ดอกไม้ปุ๊กกี้เยอะๆนะจะแพ้พวกมันไม่ได้ชั่วโมงเนี้ยใครจ้างก็ทำแค่ซื้อดอกไม้ไม่ผิดหรอกเฮ้ยทำไรอ่ะสองคนตาวิเศษเห็นนะลี่อย่ายุ่งนะเฮ้ยลี่อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นดิใครว่าเสร็จแล้วระบายสีได้เลยนะคะค่ะเป็นไงเจ้าอ้วนหมีของเจ๊เอลโลเห็นไหมอ้วนเหมือนเจ้าของเลยน่ารักหรอโอ้ยอย่าให้พูดเลยนะคะว่าบูลลี่อุ๊ยแรงนี่เอลโลเห็นไอติมของพี่ตีนไหมพาไปกินหน่อยดิไม่มีตังค์หรอกวาเลนไทน์ปีนี้หวังว่าจะได้ดอกไม้เต็มรถกระบะเหมือนทุกปีหรอกกี้เขาเอามาถมที่หรอกกี้โอ้ยสองตัวนี้นี่ก็ฮาสนั่นหยุดแขวะได้ไหมเรื่องจริงช็อกโกแลตของชายช็อกโกแลตนมหวานนุ่มชุ่มลิ้นแล้วถ้าชุ่มคอล่ะต้องกินยาอมเทมเป็นไงเพื่อนๆวันนี้เราขอเล่นก่อน5 บาท10 บาทไม่มีอ่ะโอ้ยหมายถึงมุกมันเองนี่ก็ตลกจังเลยแล้วถ้าไม่อยากตลกอ่ะก็ไปตลาดเทมเราไปซื้ออะไรอ่ะผักกาดที่ร้านลุงลุงอะไรสักวันน่ะ2 ตัวนี้จะต้องโดนเล่นจีนละอยากรู้จริงๆเลยลุงเนี่ยเขาคือใครอ๋อถามลุงเหรออ๋อฮะหมูแพงก็กินกุ้งนะแล้วกุ้งแพงอ่ะก็กินจอยถ้าไก่แพงก็กินเป็ดนะอยากให้ทุกคนรักกันนะจ๊ะจะเสร็จแล้วนะครับอ้วนจะรีบไปไหนอ่ะวาดรูปอะไรอ่ะโลมิดช็อกโกแลตเหรอโอ้โหมองยังไงหัวตุ๊กตาหมี สมน้ำหน้าชายทำไมไม่ให้เงินสาวๆอ่ะเงินซื้อความรักไม่ได้เชียบแต่กี้เลือกความรักนะเพราะความรักทำให้ทุกคนมีความสุขเวอะไรกี้ขอโทษด้วยนะขอโทษเรื่องอะไรการแข่งขันดอกไม้ยังไงข้าก็ชนะมันเด้อมันไม่มีทางชนะหรอกค่ะพอปุ๊กกี้ได้ฝากว่าซื้อดอกไม้ไว้แล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยแม่ถ้วยไอติมมันจะสวยขนาดนี้เดี๋ยวดูดอกไม้ของกี้ด้วยจะมาสู้กล่องช็อกโกแลตชายได้อย่างไรเงินเท่านั้นที่จะครองโลกชายทำไมอ่ะเงินเป็นทานอสเหรอเพมดีมากมาต่อเนื่องอย่างนี้อังเป็ดใกล้เสร็จยังเพื่อนหายมันไปเข้าห้องน้ำเอ็งจะตกใจอะไรเนี่ยเสร็จแล้วดีมากเพื่อนอ้วนขอบใจเพื่อนผอมเสร็จแล้วนะชายเชอร์รี่ให้เกียรติกันอย่างเงี้ยให้แบงค์พันเลยเอามาดิไม่มีเสร็จแล้วนะลี่เชิญชายพูดอีกทีนี้
เชิญชายเพื่ออะไรเนี่ยพี่นิดเสร็จแล้วนะน้องริ้วใครน้องคุณคะดัชไม่มีพี่หน้าตาแบบนี้ริ้วยังไม่เสร็จหรอไม่รีบถ้ารีบก็ไปเป็นนักวิ่งแล้วเอ้าถามดีๆนะเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะแต่ฉันเสร็จละอ้าวเสร็จแล้วนะริ้วก็ไม่ใช่ปัญหาหลังจากพิจารณาแล้วอ่ะพูดมาไม่พูดอ่ะไปส่งไปถ้าส่งกันครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอีกรอบนึงเลยค่ะไอติมน้อยมีหลายรสแต่ใช้เงินซื้อทั้งหมดได้สีม่วงนั่นคือแบงค์500รักน้อยแต่อยากให้รักนานบอกใครช็อกโกแลตน้ำอยู่ในกล่องแต่ถ้ากินข้าวกล้องจะได้สุขภาพเพื่ออะไรอมยิ้มยังเป็นรูปหัวใจแต่มีตัวเนี้ยอยากกินน้ำแข็งใสอากาศมันร้อนเหรอเออน้อนหมีไม่มีดอกกุหลาบเหมือนใครเขาแต่ก็ไม่เฉาเท่ากับไม่มีเธอนะดอกกุหลาบนั้นอยู่ในช่อแต่พี่ริ้วล้อเขามีเสื้อคู่น้องน้องรู้ไหมสีชมพูหมายถึงอะไรความรักแล้วสีฟ้าล่ะท้องฟ้าแล้วรู้ไหมทำไมถึงวาดไม่รู้เพราะเราคู่กันไง มันทำเพื่ออะไรอ่ะเพื่อนี่ไงชอบของใครคะแนนเต็ม10เริ่มโหมดอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้เรื่องราว